สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะในวันนี้เรามีสูตรมาร์กหน้าเพื่อผิวกระจ่างใสค่ะสูตรนี้อ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้พี่มลปูนนะคะสูตรมาร์กหน้าของเราสูตรนี้นะคะใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเองนะคะก็จะมีน้ำส้มค่ะคั้นมาสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเจลว่านหางจระเข้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เจลว่านหางจระเข้ในชามผสมนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำส้มนะคะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสูตรมาร์กหน้าของเราสูตรนี้นะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยป้องกันสิวนะคะช่วยซ่อมแซมเม็ดสีผิวที่หมองคล้ำค่ะทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะจากนั้นนะคะเราก็หาภาชนะที่มีฝาปิดค่ะตักใส่เก็บไว้ใช้นะคะสูตรนี้เก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะจะอยู่ได้นาน 3-5 วันเลยนะคะวิธีใช้นะคะทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอหลังทำความสะอาดค่ะจากนั้นนะคะเราก็นวดอย่างเบามือนะคะจนซึมซาบอย่างหมดจุดเลยนะคะในสูตรนี้นะคะทาทิ้งไว้ได้เลยค่ะไม่ต้องล้างออกนะคะแนะนำนะคะให้ใช้อย่างเป็นประจำค่ะจะได้มีผิวหน้าที่กระจ่างใสไร้สิวค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ